เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมชื่นชมในความดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะที่ไปเจอเงินสด 20,000 บาทในถังขยะค่ะแล้วก็ไปหยิบขึ้นมาก่อนส่งคืนให้เจ้าของครบทุกบาททุกสตางค์กลายเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยค่ะนี่เลยนะคะคลิปภาพที่บันทึกไว้ได้ในโทรศัพท์มือถือของพลเมืองดีค่ะที่กำลังเก็บธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทได้ในถังขยะแล้วก็นำเงินทั้งหมดไปแจ้งตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นะคะอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไม่รอช้านะคะรีบสืบหาจนพบว่าพลเมืองดีที่เก็บเงินครั้งนี้ได้ก็คือเยาวชนหญิง3คนนะคะอยู่ที่บ้านพักในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทราบชื่อก็คือนางสาวรัตนาวลีสัตธรรมหรือว่าน้องนุ่นน้องนุ่นคนนี้อายุ21ปีนะคะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อมและหลานสาวฝาแฝดก็คือเด็กหญิงปรียาพัฒน์และเด็กหญิงพิชยาพัฒน์กองสุขอายุ8ปีนะคุณผู้ชมเรียนอยู่ชั้นป.3โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวน้องนุ่นน่ะทีมงานของเราไปสัมภาษณ์น้องนุ่นน้องนุ่นเล่าให้ฟังว่าย้อนไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเองและหลานสาวทั้ง2คนเนี่ยออกไปเดินซื้อเสื้อผ้ามือ2ที่ตลาดนิกรแล้วก็จะไปทิ้งขยะพอไปอยู่หน้าถังขยะก็เห็นเงินก้อนเลยคุณผู้ชมเป็นก้อนเลยตอนแรกเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจว่านี่มันใช่เงินหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเงินผิดกฎหมายจึงได้เรียกพ่อค้าแถวนั้นมาดูพอตรวจสอบแล้วก็พบว่าเอานี่มันเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็เลยหยิบขึ้นมาค่ะซึ่งก่อนหยิบเนี่ยก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็โทรแจ้งความเอาไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็นําเงินไปมอบให้แก่ตํารวจนะคะซึ่งก็พบกับคุณป้าเจ้าของเงินที่รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่เจอเงินของตัวเองแล้วก็เข้ามากอดเลยค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ให้รางวัล 1,000 บาทด้วยนะน้องนุ่นยังบอกอีกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่ได้คืนเงินให้กับเจ้าของครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะขณะที่หลานสาวฝาแฝด2คนนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นที่เจอเงินจำนวนมากขนาดนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะได้เงินก้อนนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของตัวเองนะนี่หลานสาวฝาแฝดบอกมาขณะที่นางพิสมัยเดชภูมิค่ะเป็นอดีตข้าราชการครูวัย66ปีเจ้าของเงินนี่เลยนะท่านนี้เลยก็บอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยรวม 20,000 บาทค่ะเพิ่งไปกดมานะคะจะไปซื้อของงานแต่งของลูกชายแล้วก็เกิดความสับสนจะทิ้งขยะแต่ว่าเผลอทิ้งเงินลงไปแทนค่ะอยากจะขอบคุณครอบครัวสถาบันการศึกษาแล้วก็ฝากไปถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะช่วยชมเชยแล้วก็เชิดชูเยาวชนแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับลูกศิษย์ที่มีความซื่อสัตย์เพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีแบบนี้ต่อไปนั่นเองค่ะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะต้องขอชื่นชมในความดีแล้วก็ในความซื่อสัตย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมไปถึงหลานสาวในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ